ุณพันสงกรานต์พันแปนค่ะก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะคะทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอกลับให้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่อย่างพรุ่งนี้อ้ําก็จะไหว้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะก็ขอให้เล่นน้ําก็อย่างระวังนะคะอันนี้จะไปบินเลยใช่มั้ยคะคุณพ่อพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเห็นว่ากระเป๋าเกินใช่มั้ยยาม3ใบอ่ะเพราะว่ามันอยากเอาไปทุกอย่างแล้วก็มันก็อยากเอาไปทุกอย่างอ่ะเนาะมันตัดใจไม่ได้อ่ะค่ะมันก็อยากเอาไปอ่ะแล้วเพื่อนๆช่วยแบ่งกันไปมั้ยฮะก็ลงสตอรี่ไม่เห็นมีใครช่วยเลยอ่ะก็เลยต้องเอาไป3ใบเพราะตอนแรกอาจจะเอาแค่2แล้วก็ไปขอฝากกับทุกคนเลยอ่ะค่ะพี่เอก็คือล่วงหน้าไปก่อนพี่เอไปไหนก็ไม่รู้ก่อนแล้วก็มาเจอกัน3วันค่ะแล้วก็แยกกันเพราะอันต้องไปอีกที่นึงแล้วก็กลับมาเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงค่ะอย่าถามแรงนะคะตกใจคงไม่ได้ตามไปค่ะอันนี้คือสืบเนื่องจากขออนุญาตนะคะจากพี่อนุญาตค่ะพี่ขออนุญาตหนูมีคนจับตาเรื่องอันโฟโลมันเป็นความเห็นด้วยไหมคะก็ค่ะจริงๆวันนั้นมันเกิดอย่างช่วงเช้ามันอาจจะพี่อ้ําอาจจะเจอสื่อนึงค่ะอาจจะมีบอกว่างอนกันนิดหน่อยนี่นะก็คือเอาตรงๆก็คือเราไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ค่ะก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะที่จะเรียนรู้กันค่ะแล้วตอนนี้คือแค่งอนก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะค่ะเอางี้อย่างมันมีข่าวมาว่าพี่อ้ําอาจจะไม่พอใจที่เรื่องว่าแบบไปแล้วไม่ได้บอกจริงไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้บอกเขาไม่ได้โกหกค่ะเรื่องนี้รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เขาชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ไม่ได้โกหกเขาไม่ได้โกหกแต่เรื่องนี้เป็นสาเหตุอาจจะมีหลายอย่างหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจกันมากกว่าก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออก็คงจะพอเนาะกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นกันก็โอเคค่ะแสดงว่าตอนนี้เราติดการที่จะพัฒนาค่ะก็กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนที่เราเคยเป็นชนะจริงๆเสียดายไหมคะเพราะว่าหลายคนแต่ก็เป็นคนดีก็เสียดายค่ะแต่ในเมื่อเราเข้ากันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยตัวอย่างมันมีโอกาสที่จะกลับมาให้โอกาสอีกครั้งอภัยโอกาสทุกคนเลยค่ะคือถ้าใครเข้าใจกันอะไรเงี้ยอันนี้อ้ําได้มีโอกาสเคลียร์ให้เข้าใจมั้ยคะหรือว่าเราปล่อยผ่านไม่มีโอกาสเลยค่ะพี่อ้ําเลือกที่จะขอที่คุณเองหรือว่าคุณมีการสงสัยอันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันเนาะเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดด้วยอ้ําพูดอยู่คนเดียวอ่ะชื่ออ้ําปากก็ไม่รู้แต่อย่างพี่อ้ํามีก็ออกชี้แจงผ่านสตอรี่ว่าแบบที่มีข่าวกับพี่กึ้งไม่จริงเลยค่ะพี่กึ้งเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วค่ะอย่างนั้นตอนนี้ว่าพี่ปุ๊กขอโอกาสอีกครั้งจะมีหรือไม่คะอ้ําไม่รู้เพราะอ้ําไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะค่ะคือตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยโสดพอดีทีแล้วไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบวันนี้เรามีโอกาสเลือกพี่นี้นะคะเรามีโอกาสเลือกก็ขอให้เลือกคนที่เราเข้าใจที่สุดเข้าใจเราที่สุดแล้วเราเข้าใจเขาที่สุดดีกว่าอยู่ไปแล้วก็ต้องเลิกลาเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนอะไรกันได้ได้ค่ะได้ค่ะเจอได้คุยได้ค่ะอย่างเพื่อนๆกับเป็นกาวใจให้ไหมบ้างไหมครับเพื่อนเหรอคะเพื่อนคงปล่อยโตแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยจะอะไรมากมายหลานจะคิดถึงพี่เบิร์ดค่ะเจ้าชายหนูค่ะวันนี้ไม่รู้เลยค่ะหลานยังไม่ถามอะไรเลยค่ะแต่ถ้าปีนี้ฉันยังโอเคนะก็ดีค่ะตอนนี้นอนดูซีรีส์อยู่บ้านค่ะพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเลยทุกครั้งที่เรามีปัญหาจะไม่ค่อยพูดเขาไม่อยากจะย้ำหรือว่าซ้ำเติมหรืออะไรก็ตามเขาก็จะไม่อยากจะย้ำสกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้พูดก็คงจะฟังตอนนี้คงพ่อแม่คงฟังอยู่พร้อมๆกันแต่จริงๆสภาพจิตใจถือว่าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเลยค่ะครั้งนี้ไม่ได้ตกเสียใจหรือเฮิร์ตอะไรไม่อ้ําดีใจว่าอ้ําได้มีโอกาสเลือกไว้ที่อ้ําไม่มีโอกาสเลือกก่อนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ